มาติดตามเศรษฐีรัสเซียหักหน้าสหรัฐหลังวัวยึดทรัพย์คนสนิทปูตินได้มหาศาลส่งเรือยอชหรูเข้าเทียบท่าดูไบมาติดตามเศรษฐีรัสเซียหักหน้าสหรัฐหลังวัวยึดทรัพย์คนสนิทปูตินได้มหาศาลส่งเรือยอชหรูเย้ยเข้าเทียบท่าดูไบหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศกล่าวคว่ำบาตรรัสเซียและจะเดินหน้ายึดทรัพย์สินของเศรษฐีรัสเซียที่ได้มีการทำธุรกรรมไว้ในสหรัฐโดยล่าสุดสำนักข่าวเอพีรายงานว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐแถลงผลงานของคณะทำงานข้ามชาติที่ตั้งขึ้นมาเพื่อยึดทรัพย์สินจากชาวรัสเซียผู้มั่งคั่งเพื่อลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการยกทัพ บุกยูเครนว่าช่วง100วันแรกอายัดเงินเหล่าเศรษฐีรัสเซียได้แล้ว 30,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1,56,630 ล้านบาททั้งนี้สิ่งที่สหรัฐกวาดยึดยังรวมถึงเรือยอชเรือประเภทอื่นๆอสังหาริมทรัพย์รู้เงินนายกองทุนธนาคารกลางรัสเซียภายใต้การดำเนินการของหน่วยงานเฉพาะกิจ REPO ย่อมาจาก Russia Elite Proxy และ Oligarchy ซึ่งก็คือชนชั้นสูงตัวแทนและผู้มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของรัสเซียเมื่อต้นเดือนนี้สหรัฐได้ประกาศใช้มาตรการแซงชั่นต่อกอสนิชานอฟมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในยุโรปและอเล็กซีโมดาชอฟเจ้าสัวรัสเซียพร้อมทั้งภรรยาและก็ลูกๆ2คนนั่นดูเหมือนว่ายังมีเศรษฐีรัสเซียอีกหลายรายที่ไม่สะทกสะท้านกับการยึดทรัพย์ของสหรัฐเพราะมีรายงานว่ามหาเศรษฐีผู้ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินอีกคนหนึ่งซึ่งมีอำนาจและร่ำรวยที่สุดในรัสเซียคือนายวลาดิเมียร์โปตานินมีการส่งเรือซุปเปอร์ยอชมูลค่า30ล้านดอลลาร์หรือราว 1,560 ล้านบาทไปทำการเทียบท่าที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วโดยติดธงสัญชาติหมู่เกาะเคแมนโปตานินเป็นเจ้าของโรงงานผลิตนิกเกิลและเพลลเนียมที่กันรายใหญ่ที่สุดของโลกในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนอนิกเกิลโปตานินมีทรัพย์สินส่วนตัว 3,600 ล้านดอลลาร์หรือราว 1,77,000 ล้านบาทซึ่งเรือยอชเนวาน่าความยาวประมาณ88เมตรมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งลิฟต์แก้วห้องยิมอ่างน้ำร้อนโรงภาพยนตร์3มิติตู้จัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน2ตู้อย่างไรก็ตามแม้ว่าชาติตะวันตกจะมีการยกระดับมาตรการแซงชั่นให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังทำให้รัสเซียมีสภาพคล่องทางการเงินและยังคงค้าขายน้ำมันในช่วงภาวะสงครามร่ำรวยอย่างอู้ฟู่กล่องสุ่มถั่วทิศทางไทยฉลองครบรอบ1ปีชับสินี่คือกล่องสุ่มค่ะเท่าไหร่799บาทค่ะมีทั้งหมด30กล่อง30กล่องใครโชคดีได้รับกล่องพรีเมียมมูลค่าเพิ่มกำไรไปเลย 16% มูลค่า956บาท956แต่ซื้อเพียง799ใช่แล้วใครโชคดีน้อยหน่อยก็ยังคืนกำไรอยู่ดีค่ะ854บาทค่ะ55บาท6% เอ๊ะแล้วเขาสูบอะไรถั่วต่างๆค่ะสารพัดถั่วที่เราทำนี่แหละสารพัดถั่วสารพัดถั่วค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยแมคคาเดเมียเกรด A ค่ะ500กรัมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบเผาโบราณค่ะ300กรัมพิสตาชิโอ250อัลมอนด์อบเกลือ250มีอีกสารพัดคละกันอยู่ในนี้แหละสารพัดถั่วค่ะมูลค่าถึง956บาทสำหรับพรีเมียมนะมี6กล่องเท่านั้นที่เป็นพรีเมียมกี่วัน3วันเท่านั้น27ถึง29มิถุนายนนี้ค่ะ